เชิญนั่งก่อนครับทางผอ.โรงพยาบาลเขามีคำสั่งลงมาอ่านยังเกี่ยวกับแพทย์ปันแซตันน่ะเหรอครับใช่แล้วเขาจะทำงานถึงวันไหนเดี๋ยวก่อนพี่น้องก็ทำอะไรผิดก่อนน้องก็ยอมรับเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นคนผ่าตัดคนไข้จริงพี่เองก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเราทำกับเขาแบบนี้หมอที่ไหนจะกล้ารักษาคนไข้ที่นี่ครับผมไม่ใช่คนตัดสินใจอินเทิร์นของเรานะครับพยายามจะทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดผมขอไปคุยกับผอ.เองได้ไหมครับผมว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดคือกูฟังพี่อธิบายอีกทีนะเขาสั่งลงมาสองรอบแล้วแล้วถ้ากูยังไม่ทำตามใครรับผิดชอบพี่อยู่เฉยๆผมไม่คุยเองคนเดือดร้อนคือผมกุ๊กจะไปคุยกับเขาเนี่ยนะก็เขาคุยกับพี่ให้พี่มาคุยกับกุ๊กแล้วกุ๊กจะไปคุยกับเขาทำไมอ่ะเขาสั่งลงมามันเป็นคำสั่งน้องไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอ่ะพี่ผมต้องปกป้องนิ่งเธอของผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่คุยกับพ่อเองพี่ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรผิดอ่ะ